สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกุพระเก่าของอาจารย์สุรพลสารไม้สักที่โด่งดังมาจากพระหลวงปู่ทิมครับผมที่มีบานตะไทยวันนี้เนี่ยมีนักวิชาการชื่อดังนะครับเชษฐ์นครมาชื่อดังด้วยชื่อดังมาร่วมพิสูจน์กันนะครับเพื่อที่จะว่าส่องกล้องพันประมาณ 2,000 เท่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับคลิปของคลิปช่องผมเป็นครั้งแรกทุกพิมพ์ที่เอาพระขึ้นกล้อง 2,000x คนอื่นเขาแบบใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มอะผมยังไม่รู้เลยอาจารย์สุรพลครับอันนี้พระเนื้ออะไรยังไงครับอันนี้เป็นพระสมกรเนื้อนาคพระสมกรเนื้อนาคสมกรเนื้อนาคประมาณ600กว่าปีคนอื่นเนื้อดินเขายังหายากเลยอาจารย์มีเนื้อนาครับของผมโอ้ยมีมานานแล้วอาจารย์มีโรงงานเองป่ะถามตรงๆก็บอกว่ามีงาน 5-6 โรงพระสมกรเนื้อนาครับผมเนื้อนาอาจารย์เขาเซียนมันบอกไม่มีก็เรื่องของเซียนไงเซียนไม่เคยเห็นเพราะชุดนี้อ่ะขึ้นมาจากโกก็อยู่กับผมหมดแล้วแล้วมันจะไปเห็นได้ไงขอถามแค่นี้ก่อนของอาจารย์นี้นอกจากเนื้อนาคยังมีเนื้อโลหะอย่างอื่นอีกมีอะไรทองก็มีทองก็มีก็มีนาคก็มีแล้วก็สำริดก็มีครับตะกั่วก็มีครับทุกอย่างที่ขึ้นมาจากโกที่เป็นเนื้อโลหะอาจารย์เก็บเลยมีหมดมีหมดเอ้าคนอื่นไม่ออกไปเลยตู่มือคนอื่นเลยแล้วเนี่ยอ้าวก็คนอื่นเขาไม่ได้เห็นผมเนี่ยผมมันคนบ้าครับบ้าเก็บบ้ายิ่งเยอะยิ่งดีครับจับแล้วมีพลังนะคือมาถึงใช้ได้จับแล้วมีพลังของเก่าแท้ก็เอาหมดอ่ะอาจารย์เชษฐ์ครับอาจารย์เชษฐ์ครับครับชุดนี้มีเนื้อโลหะเคยเห็นไหมครับผมไม่เคยเห็นครับคือปกติผมจะเห็นแต่เนื้อดินเนาะเนื้อดินตรงนี้จะเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะครับแล้วก็อาจารย์สุรพลว่านะเป็นเนื้อนาคเนื้อนาคไม่เคยเห็นเหมือนกันหลังจากนี้เนื้อนาคเราจะส่องหาความเก่าอะไรยังไงเช่นอย่างแรกต้องดูส่วนประกอบเขาก่อนเนื้อนาคเนี่ยครับประกอบด้วยทองคำเงินแล้วก็ทองแดงนะครับทองคำเนี่ยจุดรวมเหลวเขาอยู่ที่ประมาณ1060องศานะครับเงินก็ประมาณ960องศาแล้วก็ทองแดงเนี่ยก็ประมาณ1080องศาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจุดรวมเหลวเขาเนี่ยสูงสุดก็คืออยู่ที่พันกว่าครับเพราะเนี่ยการที่พันกว่าเนี่ยเขาต้องทำเขาหลอมในดินโบราณเบ้าหลอมนะครับเพราะเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่อุณหภูมิสูงขนาดนี้เนี่ยดินเนี่ยก็จะมีหลอมละลายติดมาด้วยเพราะว่าดินกว่าจุดที่มันสูงมากนะความร้อนสูงมากครับเนี่ยฮะที่เราเห็นดำๆเนี่ยก็คือเป็นดินเบ้าหลอมดินโบราณนะครับดินเบ้าหลอมที่ติดมานะครับแล้วก็เขาเป็นเนื้อโลหะก็เป็นระยะเวลาผ่านมาหลายปีเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดออกไซด์นะครับบางคนเป็นสนิมนะครับสีแดงๆเนี่ยครับแดงๆเนี่ยครับเป็นเกล็ดเลยนะครับเป็นพวกสนิมส่วนดำๆนี่ก็คือเป็นดินเบ้าหลอมนะครับแล้วก็ลองเมื่อกี้ลองถูดูแล้วก็ติดแน่นเลยครับไม่ออกครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดของทำใหม่เรียนแบบเนี่ยยังไงก็ออกก็ออกไอจุดนี้เหมือนกับกระเทาะร่อนนะอันนี้ที่ติดมานะครับไม่ใช่ที่เราเห็นในภาพเนี่ยเหมือนว่าเหมือนเอาอะไรสะกิดออกง่ายๆเลยใช่ครับแต่จริงๆลองแล้วแข็งมากแข็งโป๊กเลยครับแข็งเป๊กเลยนะครับในนี้เป็นพวกดินเบ้าหลอมโบราณนะครับการที่จะทำให้อุณหภูมิสูงขนาดนี้ต้องใช้อะไรนะอุณหภูมิสูงมากอุณหภูมิสูงมากครับพันกว่าองศาเลยนะครับเช่นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเราทางกลุ่มเช่นเรียกออกไซด์อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกแคลไซด์ตัวไหนมันก็ลักษณะจริงๆถ้าแคลไซด์อ่ะมันก็คือการทำปฏิกิริยาของพวกปูนเปลือกหอยพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นออกไซด์เนี่ยก็จะเป็นปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนกับเนื้อโลหะอ๋อแล้วการทำปฏิกิริยาเนี่ยเหมือนกันแต่เปลี่ยนโลหะหรือของในนั้นเนี่ยต่างกันครับยังเป็นลักษณะคล้ายๆกันจะเป็นเกล็ดเหมือนกันอ๋อครับผมถ้าทำปฏิกิริยากับวัสดุที่เป็นโลหะครับเรียกว่าออกไซด์ครับผมแล้วก็โลหะที่เสียอิเล็กตรอนง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดโลหะเกิดสนิมได้ง่ายอย่างเช่นพวกเหล็กฟังนะครับโลหะที่เสียอิเล็กตรอนอธิบายหน่อยนี่เข้าหมวดวิชาไปขอโทษทีก่อนวัสดุศาสตร์ครับพวกโลหะทุกธาตุนะครับก็จะมีอะตอมมีอิเล็กตรอนในอะตอมก็จะมีอิเล็กตรอนกับโปรตอนนะครับแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ข้างนอกแต่ว่าธาตุไหนโลหะไหนเนี่ยที่เสียอิเล็กตรอนง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาทําเป็นสนิมได้ง่ายเป็นสนิมได้ง่ายครับหลักการกําจัดสนิมเขาต้องทําให้สูญเสียอิเล็กตรอนได้ยากอย่างเช่นการทาสีหรือหาที่โลหะที่เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่ามาประกบจะทำให้ธาตุอื่นที่เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าสนิมแทนนะครับอ๋อการทาสีการทาสีก็คือเป็นการยับยั้งเหมือนกันไม่ให้สุดตัวนี้ถ้าเขาเคลือบรักได้ไหม
นี่ไม่ใช่รักไม่ไม่ถ้าเทียบเพื่อให้สูญเสียอิเล็กตรอนน้อยสิครับแต่ว่ารักนานๆไปเขาก็แตกร่อนเหมือนกันอ๋อครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะส่องดูนะครับค่อนข้างเก่ามากแล้วก็โอ้โหเขี่ยไม่ออกเลยนะครับเนี่ยเหมือนจะใช้มีดอะไรเขี่ยเอาง่ายๆนะครับที่เห็นเนี่ยออกลองแล้วอันนี้ชี้ตรงที่มันเหมือนเขี่ยง่ายๆถูกไหมข้างล่างเนี่ยฝังไว้ชัดเจนนะเนี่ยครับตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับนั่นมากนั่นมากครับนั่นอาจารย์นี่ไปหลอมเป็นทองได้ไหมแยกได้ถ้ามันมีเครื่องแยกก็แยกได้หลอมแล้วออกมีทองมีทองอย่างน้อยก็มีหลายสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันแยกได้ไงทองกันนะเงินหลังคนกันแยกเนื้อโลหะเนื้อโลหะใช่เช่นในกลุ่มเนื้อโลหะเราทำไมพบเนื้อโลหะมากนาคก็คือสมัยก่อนนะครับการทำถ้าเอาเนื้อทองมาทำเนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงเพราะเนี่ยเขาก็เลยเอาธาตุอื่นที่มาเจือครับเพื่อที่จะให้ยังมีเนื้อทองอยู่มีคุณค่าอยู่แต่ว่าลดต้นทุนใสอยู่สวยงามอยู่สวยงามอยู่เพื่อลดต้นทุนครับผมเพราะว่าเนื้อนาคเนี่ยก็จะมีทองคำอยู่ประมาณ6-70%ครับนะครับอาจารย์สุรพงศ์ครับสัดส่วนในเจอที่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ทองหนึ่งนาคเท่าไหร่เงินเท่าไหร่เรื่องสัดส่วนผมไม่รู้ไม่ใช่หมายถึงว่าที่มีอยู่ไอ้พระเนี่ยมีเนื้อเงินเนื้อทองคำเท่าไหร่เนื้อนาคเท่าไหร่เนื้อเงินเท่าไหร่ประมาณหมายถึงมีองค์จำนวนองค์ใช่ไหมอ๋อจำนวนองค์มีทองก็เป็นมีประมาณ10 กว่าองค์ครับผมนาคก็มีประมาณสัก200-300 องค์ครับเงินก็มี200-300 องค์เดี๋ยวผมยืมเนื้อทองเนื้อเงินเนื้อนาคเอาไปทดสอบได้ด้วยเครื่องของเชฟเอ็กซ์เรย์ได้ไม่เป็นไรเออตัวนี้จะทดสอบดีมากดีที่สุดใช่ไหมเชฟก็สามารถเช็คแยกได้ครับว่าเป็นเนื้อทองเนื้ออะไรได้อยู่เฮ้ยมั่นใจเนื้อทองไหมครับต้องระวังนะยิ่งกว่ามั่นใจมีหลายคนเอาเนื้อทองมาเช็คแล้วปรากฏไม่ใช่ทองเราถามนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นก็มั่นใจว่าเป็นเนื้อทองครับคือไปเช่ามาแพงค่อนข้างแพงแล้วก็มาเช็คปรากฏว่าเป็นเนื้อทองแดงทองเหลืองเขาทำยังไงทองเหลืองเขาใช้ส่วนผสมชุบทองชุบหรือไม่ชุบไม่ชุบเป็นส่วนผสมนะครับมีทองแดงกับสังกะสีแต่ไม่มีทองไม่มีทองแล้วก็ทำไงได้เช่ามาแล้วทองแดงผสมกับสังกะสีเป็นเนื้อทองทองเหลืองเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากเดี๋ยวนี้การเช่าพระทองต้องระวังมากครับเพราะว่าทำเหมือนมากทำเหมือนมากทำน้ำหนักจากน้ำหนักอะไรใกล้เคียงด้วยใกล้เคียงหมดทำเหมือนโดนไปหลายบาทไหมถามจริงโอ้ยผมไม่เคยโดนเพราะว่าถ้าของเก้มันเราจับเราก็รู้แล้วผ่านมือแล้วเราก็ไม่เอาแล้วเพราะส่วนใหญ่ถ้าของแท้มันต้องผ่านพิธีผ่านพิธีปลุกเสกมีพลังอ๋อพวกจับพลังสบายเลยถ้าทองเขาจะหน่วงมือด้วยหน่วงมือถ้าเป็นทองอ่ะมันจะหนักหน่วงมือหนักมือมากคือเชื่อได้เก็บเนื้อทองคำเนื้อสังกะสีสังทองแดงผสมกันไหมมีครับมีตัวอย่างทองคำผมก็มีโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันที่สูตรของเชฟมีเครื่องทดสอบด้วยใช่ไหมเชฟครับแล้วก็พระทองคำที่เป็นพระเก๊ผมก็มีพระทองคำทองคำแท้หรือทองคำเก๊จะได้รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราจะมาได้ดูกันนะครับว่าพระทองพระที่แต่ผมไปเจออย่างนี้ไปเจอหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังยังไงพระเก๊แต่ทองคำแท้ซื้อได้ไหมมีโอ้ถ้าจับแล้วมีพลังไม่ใช่เพื่อนผมซื้อมาแพงไหมครับซื้อมา 1,000 เดี๋ยวก่อนชัดเลยมีน้ำหนักทอง 30% ขององค์พระเอาได้ทองคำ 30% ก็นี่ไงเขาคือพระเก๊แต่ทองคำแท้โอ้โหไม่ใช่เขามีส่วนผสมของทองไง 30% แล้วใครจะเอาทองไปทำ 30% ไปทำเก๊เนี่ยนะครับเชษของเชษเนี่ยรับตรวจสอบอะไรบ้างครับที่ก็เน้นหลักเลยก็คือ2พระด้วยนี่แหละครับกล้อง 1,000X ส่วน X ray ก็มีครับล่าสุดเชษซื้อกล้อง GXของตีแล้วครับของตีครับก็ 3,000 ถึง 3,000 ถึง 6,000 ถ้า 3,000 ถ้าใส่ตัวเลนคูณ2เข้าไปขยายด้วยก็จะเป็น 6,000 เองแต่ว่าจริงใช้จริง 3,000 ผมว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะเราแค่ต้องการดูไม่ต้องการอะไรเยอะแยะมากมายแค่ดูรู้ว่าไอ้นี่คืออะไรก็จบแล้วแล้วมันอยู่ที่การดูแล้วตีความมากกว่าคือกล้องเนี่ยทำให้เราตีความง่ายขึ้นใช่ครับอาจารย์ตีความว่าไงอันเนี้ยไปไม่เป็นเลยตีความว่ายังไงตีความว่าจะเป็นของผมไหมอ๋อหมายถึง
พระองค์เนี้ยจะเป็นของผมไหมให้ตีความนี้โอ้ยอย่าไปยากอะไรจะเอาก็เอาไปจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะเอาเลยเอาก็เอาไปเดี๋ยวเราจะทดสอบพุทธคุณกับอาจารย์ธนวัฒน์นะครับเพื่อความชัดเจนว่ามันมีพลังแน่นอนครับผมอาจารย์สุรพงษ์ครับครับผมทำไมเดี๋ยวนี้เราต้องทดสอบพุทธคุณอ้าวจะได้เอฟซีทุกท่านที่ชมดูจะได้รู้ว่าพระมีพุทธคุณไหมครับผมอีกแล้วทดสอบพลังพุทธคุณครับผมอาจารย์ขออาจารย์นี่จับก็เรียนรู้เลยนะลูกใครเนี่ยเช่นลูกใครลูกเพลงลูกหล่อลูกสุดหล่อฮะที่ดูนี่ที่ตั้งอยู่ในลูกอาจารย์สุรพลตอนอายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนั้น20กว่าเที่ยวเป็นยังตอนนั้น20กว่าฮะตอนนั้นเที่ยวเป็นยังถามตรงๆรอบเอวแล้วโอเคนะครับเราจะทดสอบพลังหินหยางครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยนั่นน่ะพูดก่อนพระองค์นี้เนี่ยจะแสดงพลังยังไงครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับเราจะทดสอบนะครับว่าเป็นพลังแบบไหนนะครับครับผมถ้าได้ลองดันเข้ามานะครับอาจารย์อันนี้ด้านเมตตานะครับด้านเมตตามหานิยมนะครับจะเราจะทดสอบว่ามีคุณสันไว้นะครับพวกหนังเหนียวอะไรเนี่ยครับดูหนังเหนียวนะครับไม่มีนะครับเป็นด้านเมตตาเฮ้ยพระนี้แฝงเพื่อหนังเหนียวเพื่ออยู่คงกระพันไม่อันนี้มีกูแล้วไม่จนค้าขายกับเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายแต่ใช้เป็นใช้อย่างเดียวไม่ได้นี่มีหลายแบบนี่พกกระซับพกกระซับนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็เริ่มรวยนะครับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวก่อนกล่องนึงได้เผื่อไม่เหมือนกันนี่นี่นี่คนละกล่องพลังเดียวกันนะครับอันนี้ครับด้านเมตตามหานิยมแรงมากนี่นะครับเพื่อความสบายใจให้กับคนเช่าเป็นกลุ่มเดียวกันเลยนะครับกลุ่มเดียวกันของแท้หมดนะครับกําลังตีโดยอาจารย์ธนวัฒน์นะครับพลังหญิงอย่างเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าจับแล้วไม่มีพลังไม่เอาเนี่ยทองคําสักองค์นี่พวกกษัตริย์แน่นอนถ้าผมได้สักองค์นี้อุ๊ยจะเป็นพวกกษัตริย์เนี่ยแน่นอนแค่ใส่องค์นี้ก็รวยแล้วครับก็มีคําฝันว่ามีกูมีแล้วไม่จนไงเอาจริงๆนะแล้วรวยนะเรื่องจริงตั้งจากผมจ่ายมาตั้งนมแล้วผมก็รวยจริงจริงฮะโอ้ขอลองเลยไหมได้อย่าไปยากดูเสียงดูเสียงไม่ใจดีนักได้ยกหางเสียงมีเป็นโกรธแล้วเราจะตรวจสอบดูว่าอายุพระกี่ปีอายุพระกี่ปีเราถามเนี่ยอันนี้เป็นวิชาหลักวิทยาศาสตร์พลังหญิงนะครับอะไรจะถามได้พระจุลกระองค์นี้กี่ปีหนึ่งร้อยปี100ปี200ปีนะครับ300ปีนะครับ400ปีนะครับ500ปีนะครับ600ปีนะครับ700ปีนะครับ800ปีนะครับไม่ขึ้นแล้ว900ปีก็ไม่ขึ้น700เองประมาณ600 600กว่านี่เป็นความเชื่อของกลุ่มขออาจารย์นะครับครับเราสามารถตรวจสอบได้ครับถ้ามันไม่ใช่นี่นะมันไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นหรอใช่ครับมันไม่ตรงประเด็นนะครับมันเป็นพลังจักรวาลนะครับที่ส่งต่อให้ผมเนี่ยครับได้มาตรวจสอบพระเครื่องนะครับถ้าไม่ใช่ของอายุพระเกินกว่านั้นนะฮะอะไรเงี้ยก็จะไม่ขึ้นครับเราสามารถตรวจสอบพระทุกอย่างได้นะครับว่าสามารถตรวจสอบได้ใช่ครับที่ตรวจสอบมาเยอะมากเลยครับก็จริงๆแล้วก็สมกรก็600กว่าปีได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเราตรวจสอบดูนะครับว่ามีอาจารย์ถามให้หน่อยมีพลังพุทธคุณมีพลังพุทธคุณไหมมีพลังพุทธคุณไหมมีก็ให้วิ่งจูดเลยมีครับมีพลังในตัวนะครับแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะครับมีพลังในตัวแต่ไม่เยอะเสริมเสริมพลังได้เสริมพลังให้นี่ครับประจุปล่อยพลังได้อาจารย์ประจุพลังนิมนต์นี่เจออาจารย์ไปนั่งปลงก่อนได้แต่อาจารย์ผมจะเชิญไปนั่งปลงเท่าไหร่อาจารย์จะเสียพลังงานนะครับเพราะบารมีถ่ายทอดลงไปเนี่ยพลังงานเราจะเสียไปครับอ๋ออันนี้อันนึงอันนี้อันนึงเดี๋ยวผมจะใช้ที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าพลังในตัวน้อยครับอันนึงผมให้คนนอกทดสอบเลยครับอันนี้ก็มีนิดเดียวครับโอ้โหแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยต้องนิมนต์สมเด็จแดงขึ้นในคอแล้วอธิษฐานจิตได้นะถ้าเป็นของแท้นะครับใส่เถิดสามารถอธิษฐานจิตก็
ถ้ามีพลังงานมันจะเกิดขึ้นทันทีอ๋อต้องอธิษฐานจิตห้องพุทธังสรณังกัจฉามินะครับเป็นคาถาบทของสมเด็จพระจันทร์ตกและหลวงปู่เทพโลกดอนนะครับเสริมพลังได้นะครับผมเคยออกคลิปไปวัดเครื่องนะครับตอนนี้ก็ติดกันทั่วเมืองเลยครับที่วัดเครื่องผมเนี่ยแม้แต่คนไม่เป็นก็วัดเครื่องได้นะครับติดกันทั่วเมืองเลยใช่ครับติดกันงอมแงมเลยทั่วประเทศเลยครับคนไม่เชื่อนะอาจารย์แต่เชื่อแต่วัดกันแต่วัดกันจังแต่ตอนนี้เชื่อกันเจอผมที่ไลน์เจอถามถึงอาจารย์วิชานี่ดีมากเลยพุทธังสรณังกัจฉามิครับลองดูนะครับถ้าเป็นของโบราณนะครับมันจะเกิดพลังงานขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำเดี๋ยวจะแปะแล้วก็วันผมทำหวยแปะแล้วแปะเนี้ยไม่ใช่แปะนี่ข้างเดียวข้างเดียวต้องหูไม่ได้ต้องขาอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้เอาพักไปแปะหูแทนเชษมองเห็นว่าการวัดพุทธคุณอย่างนี้เป็นไงครับก็โอเคครับเป็นอีกศาสตร์ทางเลือกอีกศาสตร์หนึ่งครับที่วัดพลังที่อะไรนะผู้สร้างอ่ะครับบรรจุพลังจากจิตออกไปแล้วก็ตรวจใช้จิตนี่แหละตรวจสอบที่นี่คือสุดท้ายนะครับพระทุกอย่างนะสุดท้ายมันต้องจบด้วยพลังพุทธคุณพุทธคุณครับถ้าไม่มีพุทธคุณก็ใส่แล้วก็มันไม่เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งเลยหรือก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเลยใช่ไหมหรือประโยชน์อะไรเลยผมตรวจสอบมาเยอะแล้วครับสายของสายที่พระแบบดังๆอะไรเงี้ยครับองค์ละร้อยล้านบางทีองค์ละ50 ล้านเนี่ยตรวจสอบมันพระไม่ใช่ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวก่อนอย่างสมเด็จไม่พูดตะคุณอย่างพระสมเด็จตกเครื่องบินน่ะพูดถึงแค่สมเด็จตกเครื่องบินเนี่ยเราใช้ลูกตรวจสอบได้หรอได้ครับเพราะผมต่างประเทศก็ส่งมาให้ผมเยอะผมได้เงินค่าตรวจสอบเยอะจากไลน์นี่เยอะแล้วแล้วส่งมาถ้าเกิดเราไม่จริงอะไรเงี้ยเขาไม่โอนตังค์ให้ผมหรอกเห็นแค่รูปพระเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้แม้แต่ตรวจสอบสมบัติอะไรก็ได้นะครับที่เคยออกคลิปนะครับเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นผมฝังสมบัติไว้ภูเขาใหญ่ลูกนี่ตามตำราเลยนะมันจะไปตรวจเก็บได้ไหมอาจารย์ได้เพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมีพลังงานนะครับของพวกทองอะไรพวกเนี้ยนกก้าวพวกของทุกอย่างเป็นเขาเรียกของศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้มันยังมีพุทธคุณอยู่ในตัวครับเวลาเราเช็คไปไอ้นี่ก็เป็นพลังงานนะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆครับทุกวันนี้อาจารย์เปิดอยู่ไหนเปิดสอนเปิดอะไรให้ความคุ้นนะผมเปิดที่วันเสาร์อยู่ที่พันทิพย์บางกะปินะครับมีลูกศิษย์มาเรียนกับผมเนี่ยครับแรกๆก็ไม่เชื่อนะครับว่าการฝึกวิชานี่มันเป็นจริงไงครับตอนนี้โอ้โหเชื่อมาทุกอาทิตย์ติดตามทุกอาทิตย์เลยครับอย่างเงี้ยมีหลายที่นะครับไม่ใช่ที่เดียวของพิเชษตรวจสอบพระอยู่ที่ไหนทุกวันนี้อ๋ออยู่ที่สุขุมวิท70/5นะครับลงจากสถานีแบลลิงอะครับแล้วเข้าไปในซอยไม่เท่าไหร่ก็ถึงละตอนนี้เชื่อตรวจอะไรบ้างครับก็มีกล้องเนี่ยครับ 1,000X นะครับเอาเรียก 1,000X แต่จริงได้ 4,000 ละจริงก็ได้ 3,000 อย่างที่อีวะติว่าครับประมาณ 3,000 3,000X นะครับแล้วก็เช็คพวกหยกพวกอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เครื่อง XRF อยู่ครับอาจารย์สุรพลครับจะจัดงานประกวดพระวันไหนครับวันที่28มีนาครับหมายกำหนดการเดิมแต่ถ้าโควิดยังระบาดอยู่ก็ต้องเลื่อนต้องเลื่อนถ้าจะทำมาเบาบางแล้วก็รัฐบาลให้จัดก็เหมือนเดิมของงานที่เชษฐ์เลื่อนจากวันไหนไปวันไหนจากวันที่7 กุมภานะครับก็เป็น2 พฤษภา 64เนี่ยครับที่เดิมครับที่ TOT นะครับที่ TOT ครับเชษฐ์กับอาจารย์สุพลทำไมเราต้องเช็คพระก่อนเข้าตรวจถ้าไม่เช็คแล้วเราจะรับเฉพาะพระเราจะเก็บตังค์เฉพาะพระที่แท้เท่านั้นที่แท้เท่านั้นครับมันนี่ทำมานานยังไงโอ้ผมจัดมาตั้ง5-6 ครั้งแล้วก็อย่างนี้ทุกครั้งครับตรวจก่อนถึงจะให้ผ่านถ้าผ่านถึงจะได้ตรวจนะครับถ้าผ่านถึงจะเข้าประกวดเข้าประกวดได้องค์ละองค์ละ600 บาทอาจารย์สุพลทำไมมีนโยบายนี้ครับว่าไม่รับพระเกศเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอ้าวก็เราจัดประกวดเพื่ออะไรอ่ะครับเพื่อดึงพระแท้ออกมาครับคนที่ศรัทธาศาสนาที่ถูกเทียนทั้งหลายตีเก้จะได้รู้ว่าของตัวเองแท้นะไปเก้หรอกครับแล้วว่าจะเก้ได้ไงเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาสร้างไว้แต่ไอ้พวกศิษย์เนี่ยมันทําของมันเองทําตําหนิของมันเองครับมันต้องมีตําหนิของอย่างนี้ๆนะอาจารย์ธนวัฒน์ครับครั้งที่ผ่านมาทำไมคนนิยมมาตรวจพลังหยินหยางพลังพุทธคุณแบบต่างๆเยอะไปมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้มันเปลี่ยนสภาพใหม่นะครับทางสายเซียนนี้ก็
ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครับหลักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้พิมพ์ทรงอะไรต่างๆก็มันไม่ใช่ของจริงเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็หันมาหลักวิทยาศาสตร์หลักพลังงานครับพลังหยินหยาเนี่ยซึ่งสามารถตอบโจทย์ในเมืองนอกครับมีเมืองนอกนี่ติดต่อผมมานะครับให้ไปตรวจสอบอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ของธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเก่าอะไรทุกอย่างได้นะครับมวลสารได้แล้วจบด้วยพุทธพลังครับพลังครับพุทธคุณนะครับอะไรเงี้ยเจออาจารย์ก็ตรวจได้ตรวจได้ครับของเชษฐ์งานเชษฐ์จะมีตรวจสอบพุทธคุณไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยคิดว่ามีครับมีครับแต่กำลังศึกษาอยู่ว่าจะได้แนวไหนคืออาจจะกลัวเพื่อนเพื่อนแต่วันก่อนนี้ถ่วงเชิญพันคนตำรวจโทรท่านหนึ่งนะครับผมถามท่านว่าไปไหนก็บอกว่ามาจับพุทธคุณว่าทำไมท่านเชื่อท่านบอกว่ามันตื่นเต้นดีใครมีพุทธคุณไหมครับก็เจอกันในงานประกวดพระนะครับเบื้องต้นอาจารย์ตัวพลยืนยันว่า28มีนาห้องสแตมป์ตองบริษัทไทยธนีไทยของเทศนี้ยืนยันถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ยืนยันครับวันที่2พฤษภาคมนะครับที่ TOT ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ